สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกาลโชสลาอิตาลีในเกมที่8ประจำเช้าวันอังคารที่19ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเวเนเซียเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟิเรนติน่าไป 1-0 ครับจากลูกยิงของแมตเทียอาลามูฮะโดยที่ในช่วงท้ายเกมเนี่ยฟิออเหลือ10คนนะจากการที่ลิคาโดซอฟทิลครับโดนใบแดงไล่ออกไปนั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยเฟเรนติน่าครับรวมมาอยู่ที่9ครับก็มีอยู่12คะแนนเหมือนเดิมส่วนทางเวเนเซียอันดับขยับพุ่งมาอยู่ที่15ครับหลังจากเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนในคะแนนที่ดาวซานโดล่าสุดยังคงเป็นซิโลอิโมเบเล่ที่ยิงไป7ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่9ครับคือวันศุกร์ที่22ตุลาก็จะมีโตริโน่เปิดบ้านเจอเจนัวซามโดเรียก็จะพบกับสเปเซียไปที่วันเสาร์ที่23ตุลามีทางซาลานิตาน่าเปิดบ้านเจอเอมโปลีซาซูโร่พบเวเนเซียแล้วก็โบโลญญาเจอเอซิมิลานแล้ววันอาทิตย์ที่24ตุลาก็จะมีอาตาลันต้าเปิดบ้านเจออูดิเนเซ่ฟิออพบกายาลีเวโรนาเจอลาซิโอโรม่าพบนาโปลีแล้วก็อินเตอร์เจอยูเว่